วันนี้ CMU Share and Learn จะมาเล่าเรื่องอะไรให้คุณฟังสักเรื่องหนึ่งนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาตัวเองนะครับเราตั้งชื่อCMU Share and Learn ตอนนี้ว่าเราเรียนรู้อะไรจากการปล่อยวางครับซึ่งเป็นบทเรียนจากประสบการณ์ตรงของ Jill Scherer Murray นะครับซึ่งเธอพรีเซนต์ใน TEDx Talk TED Talk นะครับในหัวข้อ The Unstoppable Power of Letting Go นะครับมาเริ่มกันเลยครับ Jill Murray ณตอนนั้นอายุ41ปีกับชีวิตที่เรียกได้ว่าพร้อมทุกอย่างครับเธอมีงานที่มั่นคงมีเพื่อนที่แสนดีมีสุนัขที่น่ารักแล้วก็มีแฟนที่หล่อครับแต่แฟนของเธอก็ไม่ขอเธอแต่งงานสักทีนะครับเมื่อไรก็ตามที่จิลถามแฟนเธอถึงเรื่องนี้เฮกเตอร์แฟนหนุ่มของเธอตอบด้วยคำเดียวสั้นๆแต่ได้ใจความมาตลอดนะครับก็คือยังไม่ถึงเวลา not nowสถานการณ์ที่ทำให้จิลตัดสินใจครั้งสำคัญเกิดขึ้นเมื่อเธอชวนเฮกเตอร์แฟนหนุ่มของเธอไปดูคอนโดที่หนึ่งที่เธอสนใจมากเธอชวนสำเร็จแล้วแหละแต่จนแล้วจนรอดเฮกเตอร์ก็ไม่ได้ไปตามนัดจิลกลับมาคิดและได้คำตอบต่อคำถามที่เธอถามตัวเองว่าสมควรแก่เวลาแล้วไหมที่เธอที่จะต้องปล่อยวางเธอจะต้องปล่อยเฮกเตอร์ไปจากชีวิตเธอทุกๆคนมีชีวิตที่ยังคงต้องดำเนินต่อไปชีวิตของจิลก็เช่นกันและสุดท้ายเธอก็ย้ายไปอยู่ต่างเมืองได้พบกับชายคนใหม่ซึ่งต่อมาก็ได้แต่งงานกันนะครับเป็นแฮปปี้เอนดิ้งแต่ว่ากว่าจะมาถึงจุดนี้ได้เธอได้เรียนรู้จากประสบการณ์ของตัวเธอเองแล้วก็อย่างที่เธอมาเล่าให้ฟังใน TEDx ในหัวข้อ Unstoppable Power of Letting ครับจิลสรุปให้เราฟังว่าบทเรียนสำคัญของชีวิตที่เราต้องปล่อยมันไป5ด้านด้วยกัน 1. ปล่อยความคิดที่มัวแต่โทษตัวเราเองจิลโทษตัวเองมาตลอดว่าที่เฮกเตอร์แฟนของเธอไม่ขอเธอแต่งงานก็เพราะความผิดพลาดของตัวเธอแต่เธอเองมาทราบทีหลังว่าสาเหตุหลักที่แฟนของเธอไม่ขอเธอแต่งงานเป็นเหตุมาจากครอบครัวของเขาเองไม่ใช่ปัญหาที่ตัวเธอเมื่อใดก็ตามที่คนอื่นทำไม่ดีกับเราไม่ได้เป็นไปตามที่เราคาดหวังอย่าไปโทษตัวเองมันไม่ใช่ปัญหาของเรามันเป็นปัญหาของคนอื่นดังนั้นต้องปล่อยมันไปนะครับมิชชั่นทูเดอะมูนได้สรุปประเด็นนี้ไว้อย่างน่าสนใจว่าการกระทำของคนอื่นสะท้อนให้เห็นนิสัยของคนของพวกเขาไม่ได้สะท้อนภาพว่าเราเป็นอย่างไรดังนั้นเราต้องปล่อยมันไปครับเพราะทุกอย่างไม่ได้เป็นเพราะเราเสมอครับ2. ปล่อยให้คนอื่นคิดไปตามแต่ที่เขาอยากจะคิดในแวดวงธุรกิจมีวิธีคิดเวลาเราจะล้อนสินค้าตัวใหม่เสมอว่าจาก100คนนะครับจาก100คนที่ได้สัมผัสสินค้าเราจะมีแค่สัก10คนที่จะเปลี่ยนนะครับ80คนจะรู้สึกเฉยๆและ10คนจะคลั่งไคล้กันมากเอาจริงๆถ้าเขาไม่ได้เป็นกลุ่ม 10% สุดท้ายที่จะคลั่งไคล้กับเรามากนะครับสำหรับเรื่องของตัวเราเองจริงๆก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็มีความสุขของเราในแบบที่เราเป็นได้เพราะฉะนั้นต้องปล่อยให้คนอื่นจะคิดตามแต่ที่เขาอยากจะคิดนะครับ 3. ปล่อยตัวตนที่ไม่จริงทิ้งไปในตัวเราเองทุกคนมีความเป็นตัวของเราเองอยู่ครับนั่นก็เป็นสิ่งที่ดีกับตัวเราเองนะครับการที่เป็นคนอื่นตลอดเวลามันเหนื่อยและอาจจะทำให้เราพลาดโอกาสในการที่จะให้คนรอบตัวเรารู้จักเราและรักเราในแบบที่ตัวเราเองเป็นจริงๆเพราะฉะนั้นจึงแนะนำว่าปล่อยตัวตนที่ไม่ใช่ตัวเราจริงๆทิ้งไปเถอะด้านที่4นะครับ
ปล่อยความอยากเป็นคนที่สมบูรณ์แบบไปหลายคนติดกับความคิดที่ว่าฉันจะต้องสมบูรณ์แบบเพอร์เฟกต์ตลอดเวลามันฟังดูดีแต่มันทำยากมากครับถ้าเราต้องเพอร์เฟกต์เสียทุกอย่างเช่นบ้านเรือนของเราก็ต้องสะอาดเรียบร้อยเสมอลูกก็ต้องเรียนหนังสือดีหัวหน้างานก็ต้องรักฉันนะครับการที่เราจะประคับประคองชีวิตของเราด้วยเรื่องเพอร์เฟกต์ทุกอย่างทุกอย่างของความกันนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ชีวิตเราก็อยู่กับเราทุกวันทุกลมหายใจดังนั้นอย่าไปโทษอย่ามัวไปโทษแต่ตัวเราเองว่าเราไม่ใช่คนเพอร์เฟกต์สมบูรณ์แบบอะไรปล่อยมันไปถ้าปล่อยคำว่าเอาไว้ก่อนไปเวลาไม่เคยหยุดนิ่งเราไม่ควรที่จะใช้คำพูดเอาไว้ก่อนบอกกับตัวเองจนกลายเป็นนิสัยเลิกพูดคำว่ายังก่อนเอาไว้ก่อนหรือคำอย่างเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยทำนะครับเลิกไปเริ่มสิ่งที่อยากทำเสร็จตั้งแต่วันนี้มันจะค่อยๆมีความก้าวหน้าขึ้นไปในทุกวันนะครับแม้จะทีละเล็กทีละน้อยก็ตามชีวิตของคนเราก็จะต้องดำเนินต่อไปทุกวันไม่มีวันหยุดตราบใดที่เรายังมีลมหายใจอยู่หากฟังถึงตรงนี้แล้วเราลองมองย้อนกลับไปดูตัวเราเองความคิดของเราเองว่าเรายังเหนียวรั้งกอดรัดสิ่งต่างๆเอาไว้มากเกินไปแน่นเกินไปหรือเปล่านะครับและลองพิจารณาดูว่าหากเราปล่อยวางสิ่งเหล่านั้นแล้วชีวิตเราจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมสรุปสั้นๆแต่เพียงเท่านี้นะครับตัว TED Talk ตัวนี้สามารถที่จะเสิร์ชได้จากชื่อ title คือ The Unstoppable Power of Letting Go นะครับแล้วก็ตัวบทความที่ผมถ่ายทอดมาอีกชั้นหนึ่งก็คือบทความของ Mission to the Moon ชื่อเรื่อง5สิ่งที่ควรปล่อยเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นอันนี้หาเสิร์ชได้จากบล็อกดิทนะครับแล้วก็จิลเมอร์เรย์เองเธอก็มีเว็บไซต์ที่แชร์ไอเดียเรื่องนี้อยู่นะครับชื่อ Let Go For Itcom นะครับยังไงลองติดตามช่องทางต่างๆทางนี้ดูครับขอบคุณครับ